สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับโคราชเปิดตัวต้นคริสต์มาสยักษ์สูง19เมตรประดับไฟสวยงามนะครับนครราชสีมาวันที่23ธันวาคม2558เวลา 18.00 นที่บริเวณริมถนนมิตรภาพหน้าโรงแรมสีมาธานีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้มีการเปิดตัวต้นคริสต์มาสยักษ์ขนาดความสูง19เมตรฐานกว้าง5เมตรซึ่งประดาด้วยไฟกระพริบกว่า 10,000 ดวงใบของต้นคริสต์มาสทำมาจากใบไม้เทียนและยอดต้นประดับเป็นรูปกวางแลนเดียอย่างสวยงามมีประชาชนจังหวัดนครราชสีมาแห่มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันอย่างคึกคักโดยการเปิดตัวต้นคริสต์มาสยักษ์นี้ตั้งไว้ริมถนนมิตรภาพขาเข้าตัวเมืองนครราชสีมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลวันคริสต์มาสที่จะมาถึงในวันที่25ธันวาคมนี้พร้อมกันนี้ก็จะตั้งไว้จนถึงช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่2559เพื่อสร้างสีสันสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวชมเมืองนครราชสีมาโดยในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้ประกอบได้ประดับตกแต่งพื้นที่ด้วยต้นคริสต์มาสกันอย่างคึกคักซึ่งสร้างสีสันให้กับสถานที่ในช่วงค่ำคืนได้เป็นอย่างมากนะครับสำหรับตัวเมืองนครราชสีมานะครับ